ไม่ใช้ใช้ไม่เป็นอีกประมาณ2ปีเด็กมันจะมองหน้าเราแล้วคิดว่าเรามาจากมนุษย์ต่างดาวนะคะเข้าใจป่ะมาไม่ได้อยู่ในโลกนี้มาจากต่างพิภพหรือไม่ก็มาจากไทม์แมชชีนนะคะข้ามเวลามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราเนี่ยพยายามดูหมอพยายามเน้นหน้าที่ของหมอคือการบริหารมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เดิมนะคะเราปรับให้มันดีขึ้นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆใหม่ๆที่จับกลุ่มตลาดได้ทุกกลุ่มเลยท่านสังเกตไหมสินค้าวัยรุ่นก็มีสินค้าคนแก่ก็มีแล้วท่านรู้หรือยังว่าตอนนี้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วค่ะฮัลโหลใช่ไหมคะสังคมผู้สูงอายุไม่ได้หมายถึงคนแก่นะแต่หมายถึงคนที่อายุมากขึ้นและต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมคะแล้วท่านว่าคนที่สนใจสุขภาพและความงามมันก็คือคนทุกกลุ่มอายุเลยใช่ปะท่านเชื่อไหมหมอไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะเมื่อวานซืนเนี่ยมีคุณแม่ของน้องคนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอายุ8ขวบเขาโทรมาถามว่าเราจะสามารถผลิตเครื่องสำอางให้ลูกเขาไหมเพราะลูกเขาอายุ8ขวบอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทขายเครื่องสำอางหมอเอ็นดูกันนะแต่หมอกำลังมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ท่านฟังเด็ก8ขวบยังคิดได้ขนาดนี้แล้วพวกเราเนี่ยถ้าไม่วิ่งเนี่ยนะเด็กมันวิ่งแซงเฉยเลยจริงเปล่าคะจริงหรือเปล่าเด็ก8ขวบคิดได้ขนาดนี้เขาบอกว่าเป็นความใฝ่ฝันของลูกหนูตั้งแต่อายุ6ขวบตอนเรา6ขวบเราทำอะไรอยู่อ่ะโอเคแต่น้องคนนี้อาจจะโดดเด่นน้องคนนี้อาจจะโดดเด่นเพียงแต่หมอจะพูดให้ฟังแค่นั้นเองว่ามาวันนี้คนอายุ16คนอายุ17คนอายุ20ถ้าท่านไม่รอที่จะคุยกับเขาให้รู้เรื่องท่านก็จะเสียเขาไปและเราก็จะกลายเป็นอะไรที่พูดกับใครไม่ได้ในประเทศไทยแต่วันนี้ในกิฟเฟรีนเปิดประตูต้อนรับทั้งผู้สูงอายุทุกอายุทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นและมีสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกอย่างใช่ไหมคะใช่ไหมท่านว่าคนใช้อายไลเนอร์ท่านว่าคนใช้ครีมกันแดดเลนส์อายุมันต่างกันมากเลยใช่ไหมใช่ไหมคะสินค้าประเภทแอนตี้ออกซิแดนต์เด็กอายุ 25-26 เนี่ยหมอรุ่นรู้สึกแล้วล่ะลูกสาวหมอคือน้องกิฟเนี่ยแกจะไม่ค่อยสนใจอะไรเลยตอนไปอังกฤษเนี่ยนะแกจะกินแต่โคลินบีกับเอลซีวิทคือแกจะสนใจแต่เรื่องเรียนแต่พอมาวันนี้อายุ25ปึ้งปุ๊บเนี่ยโวยวายจะกินคอลลาเจนละจะกินไอ้อันนี้ดีไหมแม่ตัวไหนเอาแคตตาล็อกมากลางนะเกรฟซีอีหรือแอสตาคิวมาบอกกินเข้าไปแม่กินอะไรกินตามไปเลยแล้วกันหมดเรื่องไปก็ตอนนี้นะคะเปลืองมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอถึงเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมองน้องกิฟกินตามหมอทุกอย่างหมอก็งงตอนแรกหมอก็เห็นเขาตอนแรกก็เรื่องมากมากไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินใช้แต่รีแพรี่กับกันแดดหน้าก็เลี่ยนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีการแต่งหน้าทางใดนี่นินทาลูกนะคะทุกวันนี้ไปทำงานเป็นหมอก็ยังไม่แต่งหน้าแต่งตาเลยแต่เริ่มกลัวเหี่ยวกลัวแก่เริ่มกินเกรฟซีอีนะคะเริ่มกินแอสตาคิวเริ่มกินคอลลาเจนเริ่มกินโคลีนเริ่มกินทุกอย่างที่หมอกินแล้วหมอก็เริ่มรู้สึกเลยว่าเขาเริ่มมานั่งดูแคตตาล็อกของกิฟเฟรีนดูอ่านจนเห็นว่าสะกดผิดตรงไหนแม่ตรงนี้สะกดผิดแม่ภาษาอังกฤษตรงนี้ผิดนั่งดูแล้วหมอเลยบอกโอเคงั้นช่วงนี้ดูแลเรื่องแคตตาล็อกเรื่องภาษาอังกฤษไปโอเคเขาก็ดูไปนะคะแต่ว่ามันก็เป็นการฝึกลูกแล้วเขาก็ค่อยๆรักนะคะแล้วหมอแม่ก็ถามหมอนะน้องกิฟตอนเล็กๆ เป็นคนคล้ำนะคะเหมือนหมออ่ะหมอตอนเล็กๆหมอเป็นคนผิวคล้ำท่านเชื่อไหมหมอเป็นคนคล้ำนะคะหมอตั้มเป็นคนขาวนะคะหมอตั้มขาวมากเลยค่ะนะคะแล้วหมอเนี่ยอยู่บ้านพักฐานอากาศอ่ะนึกสภาพยังไงเนาะมันคล้ายๆห้องแถวทาวน์เฮาส์อ่ะแต่ข้างหน้ามันโล่งอ่ะทาวน์เฮาส์มันมีช่องใครช่องมันใช่ไหมอันนี้มันเป็นห้องแถวเล็กๆ4เมตรคูณ12เมตรแล้วข้างหน้ามันโล่งอ่ะค่ะอยู่แถวบางซื่อค่ะตอนนี้เหมือนเขาจะเริ่มรื้อแล้วนะคะเป็นบ้านพักฐานอากาศเพราะฉะนั้นเด็กๆแถวนั้นก็จะวิ่งไปวิ่งมาข้างบ้านหมอเนี่ยก็จะมีคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งไม่มีลูกเขาจะรักหมอตั้มมากเลยนะคะเวลาหมอตั้มอึเสร็จจะไปเขาล้างก้นให้หมอตั้มเขารักหมอตั้มมากเพราะคุณหมอตั้มตอนเล็กๆตัวขาวจั๊วอ้วนกลมหน้าตาน่ารักมากเลยแต่หมอต้อยของท่านเนี่ยดำหมอคล้ำนะแล้วแกจะชอบพูดประโยคที่หมอโมโหแกชอบพูดว่าเสียดายเนาะน่าจะกลับกันผู้หญิงน่าจะขาวผู้ชายน่าจะดำหมอก็คิดใจว่าพูดทำไมนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่ว่าหมอก็เริ่มรู้สึกว่าหมอค่อยๆขาวขึ้นตอนที่หมอเป็นหมอค่ะส่วนน้องกิฟเนี่ยเขาคล้ำกว่าหมออีกนะตอนเล็กๆเขาจะผิวสีแทน
นะคะผิวสีน้ำผึ้งเลยเสร็จแล้วก็เหมือนเขาจะผิวเหมือนคุณยายมนทาคุณแม่ของหมอค่ะจนกระทั่งเขากลับจากอังกฤษเขาขาวหมอก็คิดว่าลูกเนี่ยขาวเพราะว่าลูกเนี่ยคงเป็นเพราะอยู่เมืองนอกมันคงเมฆเยอะไม่เจอแดดอยู่เมืองฝรั่งมันก็ขาวกลับมามันคงจะดำปรากฏว่ากลับมาเมืองไทยตอนนี้สองปีละน้องกิ๊บขาวขึ้นขาวขึ้นแล้วกลายเป็นขาวกับหมอไปเลยนะคะนะคะหมอก็เอ๊ะทำไมขาวขึ้นปรากฏว่าแอบกินกูต้ามิ้นเนี่ยทุกวันเลยนะคะแล้วก็กินเกฟซีอีแล้วก็กินแอสตาคิวทุกวันมาปีกว่าแล้วนะคะตอนนี้เขาเชื่อนะหมอเลยรู้สึกว่าเออเขาเริ่มใกล้กิฟาลินเข้ามาแล้วเขาเริ่มเชื่อเขาเริ่มมีความรักแล้วมันก็เริ่มมีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วหมอก็เลยบอกว่าน้องกิฟเป็นคนพูดเองนะว่าแม่สินค้าดีของเราเยอะมากแม่รู้ไหมว่ามูสตอนเนี่ยดีมากแม่รู้ไหมว่าดีมารีนเวย์ดีมากคลีนฟู้ดเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในกระแสแม่ต้องบอกให้นักธุรกิจของเราเนี่ยศึกษาตรงนี้จริงๆเพราะว่าเพื่อนหนูเนี่ยสนใจทุกคนเขาพูดคำนี้เลยนะเพื่อนหนูสนใจเรื่องนี้ทุกคนเพื่อนหนูสนใจเรื่องนั้นเพื่อนหนูสนใจเรื่องนี้แปลว่าโลกนี้มันต้อนรับกิฟาลินตลอดเวลาถูกไหมคะอยู่ที่เราวิ่งไปหาเป้าหมายเจอหรือเปล่าเราวิ่งไปพูดกับเขาได้หรือเปล่านะคะราคาของเรายุติธรรมและคุณภาพโดดเด่นเศรษฐกิจแย่ๆแบบนี้เราตอบโจทย์ได้ถ้าเผื่อท่านเจอคนที่บอกว่ากิฟาลินเคยบอกท่านว่ากิฟาลินราคาถูกไปท่านจะพบว่าเขาก็จะกลับมาใช้ง่ายขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็อยากที่จะลองใช้ของที่ไม่ต้องแพงเหมือนเดิมแต่ว่าดีกว่าใช่ไหมถ้าท่านเจอคนที่บอกว่ากิฟาลินแพงเจอไหมก็บอกว่าถ้าเผื่อเธอเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟาลินไม่แพงเลยนะคิดให้ดีนะถ้าเป็นบอนสตาร์ลดจากลด 25% ไปแล้วเป็นอีก 10 ใช่ไหมถ้าเป็นบอนสตาร์เนี่ยแค่เป็นสมาชิกธรรมดาเนี่ยก็ถือว่าเมื่อเทียบกับคุณภาพเนี่ยไม่แพงและคุณภาพดีด้วยแต่ถ้าเป็นบอนสตาร์ได้อีกคืนอีก 10 ถือว่าค่อนข้างจะถูกเลยใช่ไหมถ้าเป็นซิลเวอร์ได้คืนอีก 15 ถือว่าถูกเลยนะถ้าเป็นโกลด์สตาร์ถือว่าได้ใช้ของดีราคาถูกมากหรือเปล่าคะจริงหรือเปล่าอันนี้ให้พวกเราลองคิดดูดีๆเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะของเราถ้าเรามองเห็นเวลานี้ท่านก็มีซิลเวอร์มีบรอนซ์ที่หายไปตั้งนานมีโกลด์ที่หายไปตั้งนานใช่ป่ะลองกลับไปคุยกับเขาดูนะคะท่านต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ทั้งเก่าและใหม่ให้มากที่สุดนะคะศึกษาสื่อที่จะเป็นตัวช่วยหมอเสียดายที่ปีนี้เราไม่ได้สอบเซลล์คอนเทสต์แต่หมอคิดว่าเดี๋ยวหมอจะสร้างความพร้อมใหม่แล้วปีหน้าเราสตาร์ทกันใหม่นะคะหมออยากให้พวกเราศึกษาสื่อทุกๆสื่อเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายการตลาดเนี่ยทำสื่อให้ท่านมหาศาลทั้งสื่อออนไลน์ทั้งสื่อที่เป็นเอกสารใช่ไหมคะนะคะแล้วซีดีธุรกิจเครือข่ายที่หมอแจกไปทุกอาทิตย์เนี่ยมันยังอยู่ไหมคะตอนนี้มันสร้างบ้านได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมท่านได้ใช้ประโยชน์กับมันหรือเปล่าหมอควรจะแจกต่อไปไหมได้ใช้จริงหรือเปล่าคะไม่ใช่ไปไว้ในบ้านให้ปลวกกินนะใช่ป่ะคะเอาปลวกกินไม่ได้กินได้แต่กระดาษใช่ไหมนะคะท่านเห็นไหมว่าหมอไม่หยุดผลิตสื่อเลยนะทั้งสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์เขาก็ส่งไปให้ท่านตึ้งตึ้งตึ้ง Facebook ไลน์ตลอดเวลาให้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้ท่านได้เอาไปใช้หรือเปล่าคะไม่มีบริษัทไหนมีสื่อท่านเยอะขนาดนี้เส้นขอบฟ้า Gift for Life มหาศาลนะคะนี่คือสิ่งที่ไม่มีใครให้และตอนนี้มีผลิตพีระมิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่นะคะที่คุณหมอตั้มเป็นผู้ดูแลให้ก็รวมทั้งผลิตภัณฑ์คุณหมอมั่นและก็แฮปปี้กิฟต์ไปด้วยมีหมดปัญจภูตามีหมดทุกอย่างเลยนะคะคุณหมอตั้มทำให้ใหม่หมดแล้วนะคะถ้าลองไปศึกษาดูนะคะแล้วก็มีแคตตาล็อกที่เราจะทำทุกภาษาในอาเซียนให้ด้วยรวมทั้งแคตตาล็อกภาษาอังกฤษให้ใช้สื่อให้ดีที่สุดตอนนี้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยเราได้มากนะคะสื่อออนไลน์ตอนนี้ทางคุณทีมคุณเอกมลเนี่ยดูแลอยู่นะคะ YouTube ตอนนี้เราจะไม่มีกิฟาลิน Channel ที่เป็นช่องละเพราะหมอดูแล้วเนี่ยช่องมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนพวกเราตามไม่ไหวหมอเลยใช้วิธีผลิตเหมือนเดิมแต่เราไปไว้ที่ YouTube และให้ท่านตามดูเองเราบอกวิธีดูให้ท่านแล้วใช่มั้ยคะว่าท่านสามารถช้อปปิ้งCEO Talk ช้อปปิ้งรู้แล้วรวยอะไรได้หมดทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นหมอจึงบอกว่าท่านต้องใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นและใช้สื่อพวกนี้ให้เป็นเพื่อก้าวตามโลกให้ทันและท่านรู้ไหมว่าวันนี้คนอายุ 50-60 เนี่ยหลายคนเก่งมากนะคะใช่ปะคะอายุไม่สำคัญแล้วมันสำคัญที่หัวใจที่จะเรียนรู้มากกว่านะคะรู้จักสินค้ามากก็เป็นต่อมากเรามีโปรโมชั่นกระตุ้นเมื่อกี้ที่จับไปเนี่ยเป็นการกระตุ้นผู้บริโภคใช่ไหมนะคะส่วนรถยนต์ของเราเนี่ย 45,000 VW กระตุ้นผู้นำใช่ไหมคะหมอบอกแล้วว่าหมอตุ้นบนกระตุ้นล่างกระตุ้นข้างอยู่ที่ท่านจะวิ่งหรือจะไม่วิ่งฮัลโหลวิ่งไหมคะวิ่งนะวิ่งวันเดือนนี้ใครจะได้คูปอง 45,000 VW บ้างปิดยอดรอบ2ปรบมือให้ตัวเองดัง
คนที่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรคะฮะไม่มีโชคได้คูปองไปยังไงมันก็ได้ 1,050 ใช่ไหมได้โกลอยคนหนึ่งใช่ไหมคะได้อะไรที่ตำแหน่งของเราจะขึ้นมีทุกอย่างแมคคอมมันก็มากขึ้นด้วยนะคะไปฝรั่งเศสด้วยกันนะไหนใครจะไปฝรั่งเศสกับหมอบ้างยกไปก่อนยกไปก่อนนะคะต่อจากฝรั่งเศสอยากไปไหนใครอยากไปออสเตรเลียไม่ยกฮะมีน้อยแล้วอยากไปไหนคะคนที่ไม่ยกอยากอยู่บ้านอยากไปไหนคะฮะนิวซีแลนด์เกาหลีคะดิสนีย์แลนด์เฮ้ยสวิตเซอร์แลนด์โหยุโรปอีกแล้วเหรอหมอน่าชอบนะแต่กลัวท่านจะเบื่อโหวตไหมโหวตไหมคุณสุเมธอยากไปไหนคะสวิสอ้าวโหวตใครอยากไปสวิตเซอร์แลนด์เหมือนเดิมแหละใครอยากไปสเปนใครอยากไปออสเตรเลียใครอยากไปนิวซีแลนด์ใครอยากไปเกาหลีใครอยากไปญี่ปุ่นแอลป์ไปดูแอลป์ที่ญี่ปุ่นอีกรอบนึงไม่เอาแล้วที่ไม่ยกนี่ไปไหนอะอยู่บ้านไปไหนไม่ได้หมออยากรู้อะค่ะหมอไม่อยากคิดเองแล้วอยากรู้ท่านอยากไปไหนไปทุกที่แต่ก็มันก็ต้องเลือกที่ไงช่วยคิดหน่อยตุรกีไปไม่ได้แล้วเพราะว่ายังไม่เซฟเขาบอก